ช่วงเคล็ดลับความอร่อยง่ายๆสนับสนุนโดยทิวลิปจะดีแค่ไหนถ้าได้กินเค้กแสนอร่อยแถมยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพไปด้วยวันนี้เรามีเมนูแครอทช็อกโกแลตเค้กมาฝากกันค่ะเริ่มจากทำเค้กแครอทกันก่อนนะคะผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีมาตรฐานผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายแดงและน้ำตาลทรายใช้ตะกร้อมือไฟฟ้าตีด้วยความเร็วปานกลางประมาณ6นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วต่ำเติมส่วนผสมแป้งตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันดีปิดเครื่องใส่แครอทขูดคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเทลงพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งเค้กสุกขั้นตอนต่อไปเรามาทำครีมช็อกโกแลตกันต่อนะคะผสมทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลต์ละลายกับวิปปิ้งครีมและเนยละลายลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมข้นเป็นครีมเตรียมไว้ปาดด้านบนเค้กด้วยครีมช็อกโกแลตให้ทั่วเลยหน้าด้วยลูกปัดน้ำตาลนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ